มาดูกันที่โรงเรียนเทศบาล5พหลโยธินรามินทรภักดีนะคะทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวค่ะที่โรงเรียนเทศบาล5พหลโยธินรามินทรภักดีนางสมนันท์เหล่าวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีพร้อมด้วยนายเรืองชัยเนตรปฐมพรรองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรีร่วมกันทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของโรงเรียนเทศบาล5พหลโยธินรามินทรภักดีโดยมีคณะผู้บริหารของโรงเรียนและคณะครูผู้ปกครองร่วมในพิธีเปิดศูนย์ในครั้งนี้นางสกาวรัตน์นินเพชรพลอยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5พหลโยธินรามินทรภักดีกล่าวถึงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในครั้งนี้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้เล็งเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งหน่วยงานหนึ่งที่เป็นผู้มีบทบาทขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ของประเทศจึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในโรงเรียนต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมCSR ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะคะปีพ.ศ. 2546การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นว่าเยาวชนควรได้รับความรู้ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองให้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้เป็นบุคลากรที่สำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไปสำหรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของโรงเรียนเทศบาล5พหลโยธินรามินทรภักดีได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำนวน 100,000 บาทพร้อมภาพประกอบ BCD และหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะที่จะให้บุตรหลานของเราได้ใช้เงินมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใดอยากจะช่วยเหลือในการเรียนนายกสมานเหล่า